ไปเป็นรายการพุทธานุภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมกิตติเอเทงผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารชีวิตทำจิตจิตบริสุทธิ์ถดถ่อมใสจิตจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำภัยให้จิตใจสดสดสีมีพลังด้วยการพัดทานุภาพจัดทำให้ทำบรรยายจากคาราเทในเงินขาวควรพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังทำจิตแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมัดไร้ทุกข์โทษสดสิผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันต์เทอญโปรดพระธรรมสุขสิทธิ์เทอญผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวักขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านซึ่งกำลังติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพโดยพระธรรมกิตติเมธีจากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยวัดราชาธิวาสวิหารวันนี้ก็มาพบกันที่วันศุกร์ที่12เมษายนพระพุทธศักราช2567ขึ้น4ค่ำเดือน5ก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันเริ่มงานสงกรานต์ไปทั่วล่าทั่วโลกขอชื่นชมอนุโมทนากับท่านที่ได้ไปสุขสันต์หรรษากันแล้วที่สนามหลวงยังมีต่อไปอีก4วันทราบข่าวว่าเป็น5วันซึ่งในกรุงเทพนี่จะมีหลายวันหลายที่เป็นร้อยๆที่นะ ก็เลือกได้สำหรับวัดราชาธิวาสวิหารก็พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็มีกิจกรรมบำเพ็ญกุศลบางสุกุลอุทิศแด่บุพการีชนแล้วก็มีถวายภัตตาหารเพลมีส่งน้ำพระพุทธรูปพระพุทธปฏิมาแล้วก็ส่งน้ำหลวงปู่พระพรหมวชิรมงคลซึ่งทำกันมาทุกปีรวมกันนั้นก็มีพระสงฆ์ไปนั่งเป็นเพื่อนหลวงปู่อยู่ด้วยนะสงสัยว่าพระธรรมกิตติเมธีก็ต้องไปนั่งตรงนั้นด้วยอีกเช่นเคยนะก็ขอเชิญชวนนะท่านสาธุชนทุกท่าน
เชิญชวนว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่รู้จะไปไหนก็ไปวัดราชาธิวาสวิหารไปให้ถึงสัก9 โมง 9 โมงครึ่งถ้าช้านี่เดี๋ยวจะไม่ทันพิธีไหนจะต้องไปหาที่จอดรถอยู่บ้างไหนจะไปเดินเข้าไปเพราะปกติก็ญาติโยมจะไปกันเต็มศาลาชั้นล่างชั้นล่างมันกว้างข้างชั้นบนนะที่จำกัดขยายออกข้างไม่ได้แต่ชั้นล่างนี่ขยายออกข้างเท่าไหร่ก็ได้ก็ร่มรื่นสบายดีเพราะอยู่ชั้นล่างก็ขอเชิญชวนทุกท่านก็แล้วกันจะเอาอัฐิไปเอารูปถ่ายของบุพการีชนจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นอัฐิจะห่อไปหรือว่าจะใส่พระอบไปหรือใส่โกฎไปก็ได้ไปวางรวมกันแล้วก็พระจะได้บังสุกุลทีเดียวพร้อมกันบังสุกุลนั้นพระสงฆ์บังสุกุลพร้อมกันแต่ว่าโยมนะก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าใครกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเวลาจริงๆนะที่จะผู้บุพการีชนนะจะได้รับหรือไม่ได้รับอยู่ที่เรากรวดน้ำหรือไม่กรวดน้ำถ้าถึงเวลากรวดน้ำเรามัวแต่เจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะไปอื่นไปยุ่งอยู่กับอย่างอื่นไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญกุศลให้แก่บุพการีชนที่เราจะไปทำบุญให้ท่านก็รับไม่ได้แต่เราไปอย่างนี้แล้วก็อุทิศไปให้นอกจากบุพการีชนที่ใกล้ชิดตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายไปแล้วปู่ทวดปู่ไรก็กี่ชั่วบรรพบุรุษท่านก็เป็นต้นกำเนิดต้นสกุลของเราเราก็แบ่งไปด้วยนะพระเจ้าพิมพิสารนั้นแบ่งบุญแบ่งกุศลให้แก่ญาติและข้าราชบริพารที่เกิดในอดีตชาตินั้นก็อุทิศบุญกุศลไปให้ได้สำเร็จประโยชน์อันนั้นเป็นตัวอย่างที่สำคัญที่สุดก็เราก็แต่ว่าท่านเหล่านั้นทีแรกพระเจ้าพิมพิสารทำบุญถวายวัดแล้ววัดเวฬุวันแต่ไม่ได้กรวดน้ำไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้ท่านเหล่านั้นรับไม่ได้นะทั้งที่ตั้งใจมาคิดว่าจะได้รับแล้วแหละแต่อ้าวอดเลยคืนนั้นเลยบรรทมไม่หลับเลยเสียงร้องไห้โอยโวนครวญครางจนกระทั่งว่าเช้าขึ้นมาต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่เป็นอย่างนี้พระพุทธองค์ก็กระตอบเลยรู้ทันทีรู้มาก่อนแล้วแล้วว่าอ๋อเพราะเมื่อวานพระองค์ทำบุญใหญ่ในถวายวัดแรกในพระพุทธศาสนาแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้บุพการีชนญาติและข้าราชบริพารในชาติปางก่อนคนเหล่านั้นเขารออยู่เมื่อไม่ได้ก็โวยหวนครวญครางไปไหนไม่ได้หมดเรี่ยวหมดแรงก็เลยต้องมารออยู่นั่นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ไปเสวยพระกยาหารในพระราชนิเวศจัดการเลยถวายอังคาดเรียกว่าอังคาดถวายพระสงฆ์อังคาดพระสงฆ์พระธรรมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระหัตถ์เลยพอเสร็จแล้วพระผ
พุทธองค์ปรารภจะอนุโมทนาพระเจ้าพิมพิสารก็มีการเตรียมพระเต้าทองกรวดน้ำพอกรวดน้ำตรงนั้นตั้งจิตอธิษฐานว่าอิทังเมยาตีนังโหตุสุขิตาหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติข้าราชบริพารเหล่านั้นจงเป็นสุขเป็นสุขพ้นทุกข์พ้นโทษพ้นภัยเถิดครึบเดียวเท่านั้นแหละโยมที่ทุกข์ยากลำบากอยู่ก็พ้นเลยก็เนื่องจากว่าท่านเหล่านั้นก็เคยทำบุญเหมือนกันไม่ใช่ไม่ทำแต่เพราะมีกรรมบังก็เลยต้องติดอยู่ไปไหนไม่ได้คนที่ทำทั้งบุญทั้งบาปมาเยอะนี่ก็ถึงบุญมากบางทีก็มีกรรมบาปมาบังอะไรให้เลยไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้ต้องได้รับเฉพาะถึงจะพ้นจากทุกข์จากเวรจากภัยได้เหมือนกรณีของพระประยุรญาติและขราชบริพารของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเกิดสมัยเก่าแก่นานมาแล้วนั่นพระองค์ก็เคยอุบัติขึ้นมาแล้วก็ทำให้ได้พระองค์ได้เรื่องที่จริงพระองค์ไม่ได้เป็นหนี้ใครหรอกแต่เป็นเสมือนเป็นหนี้เพราะว่าท่านเหล่านั้นมาทำทุจริตกรรมช่อโกงต่อพระเจ้าพิมพิสารในชาติปางก่อนเพราะฉะนั้นพระเจ้าพิมพิสารต้องทำบุญอุทิศให้ถือเป็นการให้อภัยไปด้วยก็เลยจบท่านเหล่านั้นก็พ้นจากเวรจากกรรมจากภัยทั้งหลายทั้งปวงก็จบเรียบร้อยเราไปทำบุญวันสงกรานต์ก็เหมือนกันนะต้องตั้งใจกรวดน้ำโยมก็เตรียมน้ำน้ำขวดก็ได้น้ำอะไรก็ได้เตรียมขันเตรียมถ้วยก็ได้เตรียมไปจากบ้านก็ได้เพราะคนไปกันเยอะนะนะเตรียมถ้วยไปสักใบหนึ่งแล้วก็น้ำไปสักขวดเล็กๆหนึ่งก็กรวดน้ำตรงนั้นแหละก็แล้วพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานกรวดน้ำนะโยมกรวดน้ำต้องกรวดตอนที่พระประธานสงฆ์สวดว่ายะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเป็นต้นนั่นท่านบอกว่าว่องน้ำที่หลั่งมาจากท้องฟ้านปากาศตกลงมาบนพื้นโลกนี่ทำสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมได้ฉันใดขอทานของท่านนั้นจงผลิตผลโดยเร็วพลันฉะนั้นเหมือนกันท่านต้องการอะไรปรารถนาสิ่งใดก็สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จแก่ท่านโดยพลันอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุนะสัพเพปูเรนตุสังคปาขอความปรารถนาอันดีงามของท่านจังปวงสัพเพแล้วนะปูเรนตุสังกปาสังกปาคือความดำริของท่านนะจงเต็มเปี่ยมมณิโชติระโสยถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญซึ่งแสงสว่างสุขใสเต็มเปี่ยมมณิโชติระโสยถามีอิทธานุภาพเหมือนแก้วมณีโชติรสสมณิโชติระโสยถาโยมก็ตั้งจิตอธิษฐานจบเทน้ำลงให้หมดลงในขันหรือในอะไรก็แล้วแต่นะต่อจากนั้นก็พระที่รองลงมาก็จะรับว่าสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโคนะ
อันนั้นท่านให้พรเราท่านทั้งหลายบอกว่าขอเสนียดจันไรจงต้องปวงจงพินาศไปสัพพโรโควินัสโตขอสัพพโรคภัยทั้งหลายจงพินาศไปมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะขอท่านจงมีความสุขความสุขความสุขเถิดพร้อมด้วยอายุยืนอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุยืนนานผิวพรรณผ่องใสสุขกายสบายใจมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาย่อมจะมีแก่ทุกท่านผู้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ไม่กระด้างกระเดื่องไม่หยิ่งยัดโสโอหังมีความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ต่อจากนั้นท่านก็จะรับสัพพวัตุสัพพมังคลังขอท่านจงมีความมีมงคลชีวิตมงคลชีวิตจงมีแก่ท่านทุกประการรักขันตุสัพเทวตาขอเทวดาจงพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะสดาสดถีพวันตุเตด้วยพุทธานุภาพขอท่านจงมีความสุขกายสบายใจทุกเมื่อสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสถีพระวันตุเตก็โดยอำนาจบารมีธรรมขอท่านจงมีความสุขสวัสดีในที่ทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสถีพระวันตุเตด้วยอนุภาพแห่งพระอริยสงฆ์เจ้าขอท่านทุกท่านจงประสบพบความสุขสวัสดีในที่ทุกเมื่อในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนั่นแหละโยมเพราะฉะนั้นถ้าทำให้มันถูกจังหวะถูกขั้นถูกตอนก็เรียกว่าบุญก็เกิดแรงอานิสงส์แรงท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ขอประกาศเรื่องหนึ่งนะนอกจากสงกรานต์ที่ว่าไปแล้วนี่ก็มีเรื่องที่อัตมภาพเองตั้งใจนะตอนนี้นะยังไม่ได้ปรึกษาพระภิกษุรูปใดในวัดหรอกแต่นึกเองว่าอยากจะได้พระภิกษุสามเณรสัก5รูปขึ้นไปมาเรียนบาลี5รูปขึ้นไปนะแต่คงไม่เกิน10รูปมาเริ่มเรียนไวยากรณ์เลยเนี่ยเสร็จแล้วออกพรรษาแล้วก็ย้ายมาได้เลยแต่มีข้อแม้อยู่นิดว่า 1. อายุต้องไม่เกิน25กฎเกณฑ์วัดก็ว่าไว้อย่างนั้นอายุต้องไม่เกิน25สำหรับพระภิกษุสามเณรประการที่2ต้องมีพระอุปัชฌาย์หรือเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่ตนอยู่ภายใต้ปกครองท่านมีหนังสือรับรองมาว่าจะตั้งใจมาเรียนหนังสือสองอย่างนะส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรเคยขออนุมัติไว้ว่าแล้วก็ได้รับการอนุมัติไว้แล้วหลวงปู่ก็อนุมัติไว้แล้วว่าถ้ามาเรียนเนี่ยไม่มีปัจจัยจับจ่ายใช้สอยก็วัดก็จะเจียดเงินให้ถวายเป็นนิตยพัฒน์เดือนละ500เรียนไวยากรณ์ไปถึงจบประโยค3นะ
ก็2ปีหรือ3ปีบางท่านก็เรียน2ปีก็ได้ประโยค3บางท่านก็เรียน3ปีถึงได้ประโยค3บางท่านก็เรียนถึง4ปีเพราะสอบตกอยู่ก็ได้ประโยค3ก็เดือนละ500นะปีละ6,000ปีละ6,000ก็ไม่มีหยุดเว้นวรรคนะ2ปีก็12,000 3ปีก็18,000ก็เรียกว่าถ้าสอบได้เขาก็ให้รางวัลอีกทางวัดพิเศษเป็นในรางวัลพิเศษเท่าประโยคได้เป็น3ประโยคก็ให้ 3,000 4ประโยคก็ 4,000 นี่ให้รางวัลแต่โดยมันว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนี่ที่สอบได้นี่ก็จะขอใหม่ไว้ว่าผู้สอบได้ถวายรูปละ10,000ไปเลยถวายรูปละ10,000ที่ประชุมก็รู้สึกจะตกลงไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนนะถ้ามีบุตรหลานหรือใครจะส่งเสริมพระภิกษุสามเณรให้เรียนภาษาบาลีอนาคตมีอยู่แต่ว่าไม่พูดวันนี้หรอกก็เชิญชวนช่วยแจ้งข่าวด้วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่าที่วัดราชาขอรับสัก5 รูปอัตมาภาพจะลงไปสอนตรงนั้นเองปีนี้นะตั้งแต่ไวยากรณ์นะตั้งใจว่าอย่างนั้นอายุมากขึ้นพอสมควรแล้วจะไปตะลอนรับงานอื่นก็โดเหมือนจะไม่สะดวกเท่าไหร่ถ้าสอนอยู่ที่วัดนี่ก็สบายกว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมที่ฟังนะหรือพระสงฆ์องค์เจ้าที่ฟังอยู่อายุไม่เกิน25หรือถ้าเกิน25ถ้ามีน่าสนใจเป็นพิเศษก็อาจจะรับก็ได้นะอาจจะรับก็ได้แต่เอากันว่าตอนนี้ประกาศตามเงื่อนไขก่อนอายุ25อาจจะ26 27 28 29 30แล้วก็ได้เพราะคนที่มาบวชอายุ27 28 29 30แล้วมาตั้งใจศึกษาแล้วเรียนก็ยังเรียนบาลีได้นะนี่อดีตศิษย์วัดนะอายุ60แล้วเนี่ยไปบวชที่ต่างจังหวัดวัดมหาธาตุนครศรีธรรมราชนนท์ไปตมาบวชแล้วก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนปรากฏว่าปีนี้สอบประโยค5แล้วแต่ไม่ผ่านได้ประโยค4แล้วประโยค4ก็คงอายุ64แล้วมึงสอบประโยค5ก็คงอายุ65แล้วนะแต่ปีนี้ไม่ผ่านปีที่แล้วผ่านประโยค4ท่านก็ตั้งใจจริงอยู่นะทราบข่าวว่าบรรดาลูกหลานนั้นลูกส่งลูกจบการศึกษาหมดแล้วจบปริญญาหมดแล้วไม่รู้กี่คนไม่ได้ถามแล้วตัวเองก็หันหน้าเข้าวัดนึกถึงภาพโยมนึกถึงภาพว่าในสมัยนั่นแหละตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้าของเรายังเป็นเศรษฐีอยู่สมัยนั้นยังเป็นเศรษฐีชื่อสุเมธเศรษฐีพอก็สมัยคนสมัยนั้นนี่ก็สั่งนายช่างตัดผมไว้ว่าถ้าหากว่าเห็นผมงอกบนหนูศีรษะเราสักเส้นก็บอกด้วยนะปรากฏว่าวันนั้นนายช่างก็เห็นพบแล้วครับพบแล้วพบอะไรเล่าเนี่ยพบผมงอกแล้วเอาอย่าออกมาดู
พอมาดูปั๊บจริงท่านตัดสินตัวเองเลยว่าเราแก่แล้วไม่รู้อายุเท่าไหร่ตอนนั้นเป็นสุเมธเศรษฐีอยู่ในที่สุดก็ตัดสินใจประชุมบรรดาภริยาน้อยภริยาใหญ่ทั้งหลายก็เศรษฐีสมัยนั้นเขามีกี่คนก็ได้ก็สำคัญก็คือเลี้ยงภริยาให้พอใจพร้อมเลยลูกก็ประชุมเรียบร้อยตกลงว่าจะมอบทรัพย์นั้นให้คนนั้นทรัพย์นั้นให้ผู้นั้นทรัพย์นั้นให้ผู้นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อจะไปแสวงหาความสุขอีกแบบหนึ่งนะความสุขทางโลกพอแล้วก็แสวงหาความสุขทางธรรมในที่สุดก็มีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าคนใช้อ่ะนะก็ไปสร้างอาสมอย่างสวยงามไว้ในป่าให้ท่านได้ไปบำเพ็ญเพียรออกบวชเป็นฤาษีเรียกเป็นสุเมธดาบทก็ไปอยู่ที่อาสมไม่มีความสุขกับการอยู่คฤหาสน์อีกลงจากกุฏิอันหรูหราไปอยู่กระต๊อบที่นี่มงบังด้วยใบไม้สุเมธเศรษฐีก็ไปเจริญสมาธิที่นั่นจนได้ฌานได้อภิญญาจิตเรียกว่าได้ฌานได้สมาบัติได้อภิญญาจิตก็เลยไปพอเข้าอภิญญาจิตก็เห็นพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นคือพระทีปังกรพุทธเจ้านะไปโปรดญาติโปรดโยมก็เลยไปเลยไปก็เห็นทางไม่สะอาดก็ทอดตัวลงนอนให้เป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าเสด็จเหยียบไปเพราะเห็นว่าทางมันแฉะอยู่พระฤาษีก็ไม่เป็นห่วงอะไรในที่สุดก็ตามไปฟังธรรมด้วยฟังธรรมตอนนั้นธาตุส่งจิตไปตามกระแสพระธรรมเทศนาให้บรรลุพระอรหันต์เป็นพระอรหันตขีณาสพสาวกก็ได้แต่ด้วยความพอพระทัยในสมัยนั้นพอใจในสมัยนั้นนะเราคิดว่าเห็นเป็นพระพุทธเจ้านี่มีประโยชน์มากมายมหาศาลโปรดคนได้เยอะเลยอยากเป็นพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งการเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมีความอยากนะถือว่ามีตัณหาเหมือนกันแต่ว่าเป็นธรรมตัณหาไม่ใช่กามตัณหาละกามตัณหาไปแล้วไปหาธรรมตัณหาพอเทศจบแล้วก็เข้าไปเฝ้าขอพรว่าขอเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตการพระทีปังกรพุทธเจ้าก็พยากรณ์ให้คือทำนายให้บอกให้พยากรณ์กับทำนายนี่ต่างกันนิดนึงถ้าพยากรณ์ก็คือใครดูดวงนะแต่ทำนายอย่างเหมือนกับดูดวงแต่พยากรณ์นี่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะได้เป็นนั่นเป็นนี่สุเมธดาบทก็เลยปลื้มใจมากเลยตั้งหน้าบำเพ็ญบารมีโพธิสัตวบารมีมาจนกระทั่งมาถึงวินาทีสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้นั้นเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์พอทรงรู้อริยสัจอันพบทางแห่งความพ้นทุกข์แล้วนั่นคือพ้นจากความเป็นพระโพธิสัตว์เรียกว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองด้วยความตั้งใจแน่วแน่นะนะประญาฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราก็ตั้งใจทำก็ได้เหมือนกันเอาละขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพุทธานุภาพ
ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดอไทยนเรศนครปฐม FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดสามชุกสุพรรณบุรี FM 100เมกะเฮิรตซ์และพระพุทธศาสนาและสังคมเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่ FM 102และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วย Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีกิตติเมธีนะซึ่งวันนี้ใช้เครื่อง iPad ที่คุณโยมจิราพรฉายแสงสีสะพายของคุณโยมอนันต์ฉายแสงซึ่งผู้ล่วงลับไปแล้วได้ถวายวันนั้นนิมนต์ไปเทศในงานออกเมนพระราชทานเพลิงศพคุณพ่ออนันต์ฉายแสงคุณพ่ออนันต์ฉายแสงก็คุณพ่อของท่านอดีตท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจตุรนต์ฉายแสงแล้วยังมีลูกชายเป็นรัฐมนตรีอยู่เหมือนกันอดีตรัฐมนตรีเหมือนกันแล้วก็มีลูกสาวตอนนี้เป็นส.ส.อยู่ลูกชายอีกคนหนึ่งก็เป็นนายกเทศมนตรีมึงจะเป็นสกุลการเมืองก็ไปเทศให้เรียบร้อยท่านเตรียมพร้อมไปแล้วไม่ใช่ว่าเทศแล้วพอใจมากแล้วก็ไปจัดหา iPad มาถวายหรอกท่านเตรียมพร้อมจะถวายอยู่แล้วในการเทศนะทราบข่าวว่าเครื่องหนึ่งตั้งเกือบ 50,000 นะก็ขออนุโมทนาบุญนะและบุญนั้นส่งไปถึงคุณโยมอนันต์ฉายแสงด้วยให้ท่านได้ชื่นใจนะก็อนุโมทนาสาธุเมื่อคืนจะออกเครื่องนี้แหละแต่ยังเล่นไม่คล่องโยมหาช่องที่จะถ่ายทอดสดไม่เจอเมื่อคืนนะก็เลยใช้อีกเครื่องหนึ่งซึ่งก็มีอยู่ก่อนเป็นเครื่องอันนั้นเป็นแท็บเล็ตก็ไม่เรียก iPad ก็เรียกแท็บเล็ตนะเป็นของยี่ห้ออื่นที่ใช้อยู่ก็คือยี่ห้อ Samsung ก็โยมถวายมาเหมือนกันแหละนะแท็บเล็ตก็หลายตังค์เหมือนกันแหละนะแต่ต้องใช้สลับกันไปวันไหนเบลอๆไปไม่ถูกก็สลับได้ท่านสาธุชนทั้งหลายก็รายการนี้ก็มีวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ3 ทุ่มถึง4 ทุ่มเป็นประจำวันสงกรานต์นี่ก็ไม่หยุดหรอกนะมีอะไรเดี๋ยวมีข่าวอะไรมาเล่าแจ้งบ้างมีธรรมะมาบ้างก็มาฝากกันท่านที่ไม่ไปไหนก็ติดตามฟังกันต่อไปนะสำหรับวันนี้รายการพุทธานุภาพก็นำเสนอพระสูตร2 พระสูตรนะคือสูตรที่145และ146ในพระไตรปิฎกเล่ม22และสูตรที่145นั้นชื่อแล้วก็โยมก็คิดว่าน่ากลัวแล้วนิระยะสูตรเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยทำให้เป็นเหมือนตกนรกและก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์อันนี้โลกเสมือนนะเป็นโลกเสมือนซึ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม5 ประการย่อมเป็นผู้เหมือนถูกขังไว้ในนรก
ธรรม5ประการนั้นคืออะไรคือบุคคลผู้มักฆ่าสัตว์1ผู้มักลักทรัพย์1ผู้มักประพฤติผิดในกาม1ผู้มักพูดเท็จ1ผู้มักดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท1โดยการภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมเป็นเหมือนผู้ถูกขังไว้หรือถูกฝังไม่ใช่ถูกขังถูกฝังไว้ในนรกคือเป็นทุกข์อยู่ตลอดทุกข์ในมนุษย์ชั้นใดทุกข์ในนรกมันทุกข์อย่างนั้นแต่ยิ่งกว่านั้นทุกอย่างนั้นแต่ยิ่งกว่านั้นเพราะในมนุษย์นั้นยังมีตัวช่วยมีคนนอนคนนี้ช่วยได้ช่วยบำบัดบรรเทาไม่รู้จะให้ใครช่วยก็ปล่อยร้องหารัฐบาลร้องหารัฐมนตรีร้องหานายกให้มาช่วยแก้ปัญหาก็มีอยู่แต่ไปในนรกนั้นจะไปขอร้องยมบาลขอร้องพระยายมมันไม่ได้ต้องไปตามกรรมต้องไปตามกรรมเท่านั้นอันนั้นเหมือนในนรกนะอีกวรรคหนึ่งก็ทรงแสดงว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะประการย่อมเป็นเหมือนผู้ถูกเชิญไปอยู่ในสวรรค์ธรรมะประการคืออะไรคือบุคคลผู้งดเว้นจากปานาติบาตด้วยความตั้งใจนะตั้งใจเว้นงดและเว้นอารติวิรติปาปาเนี่ยตั้งใจงดตั้งใจเว้นจากการฆ่าสัตว์1เป็นผู้งดเว้นจากการอทินทานคือถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้หรือลักนั่นแหละนะ1เป็นผู้งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารคือประพฤติผิดในกามนะกาเมสุในกามทั้งหลายนะกามน้อยกามใหญ่เนี่ยประการหนึ่งเป็นผู้งดเว้นจากพูดเท็จหรือมุสาวาท1และเป็นผู้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท1โดยการภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมเป็นผู้เหมือนถูกเชิญไปอยู่ในสวรรค์เรียกว่าอยู่ในโลกปัจจุบันก็โลกที่เป็นจริงเนี่ยนะไม่ใช่โลกเสมือนโลกที่เป็นจริงนี่ก็สบายเพื่อนเขาทุกข์ยากลำบากเราก็ไม่ทุกข์ยากลำบากลมพัดมาเรือนเพื่อนพังหมดบ้านเราก็ไม่พังทำนาทำสวนพายุมาผลไม้หล่นหมดของเราไม่หล่นอย่างนี้มันสบายคนมีบุญการเว้นอย่างนี้ก็คือการที่ตนเขามีบุญนะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตั้งใจงดตั้งใจเว้นเพราะอะไรเพราะมีเมตตาสูงก็มีกรุณาสูงงดเว้นจากอทินทานคือไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของก็ยังไม่ได้ให้ก็เป็นการสมาทานศีลแล้วก็มีสัมมาอาชีพเป็นผู้งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารไม่ประพฤติผิดในทางกามแต่ประพฤติชอบมีสามีภรรยาก็อยู่กับสามีภรรยาของตนไม่ปล่อยให้ใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกทิ้งให้เกิดอารมณ์เสียอารมณ์บูดอารมณ์เน่าขึ้นมาเป็นผู้งดเว้นจากมุสาวาทมุสาคือเท็จนะมันว่างเปล่ามุสาไม่มีอะไรไร้สาระนะพูดแล้วมันมีประโยชน์เป็นจริง
ตั้งใจด้วยในความตั้งใจตั้งใจงดตั้งใจเว้นเป็นผู้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยและสิ่งเมาทั้งหลายซึ่งทำให้เกิดขาดสติก่อให้เกิดความประมาทภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมเป็นผู้เหมือนถูกเชิญไปอยู่ในสวรรค์เรียกว่ามีสวรรค์ตั้งแต่ปัจจุบันนะไม่ต้องรอชาติหน้ามีสวรรค์ตั้งแต่ปัจจุบันถ้าคนเราศีลดีนี่ประเทศไทยนี่ถ้าคนมีศีลดีเสมอกันสัก50ล้านคนนี่ก็น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะนะปัญหาเรื่องการเบียดเบียนกันด้วยประการต่างๆก็จะไม่มีเรื่องคดีความอะไรต่างๆก็ไม่แทบจะไม่มีตำรวจก็จะได้ทำงานได้สบายอัยการก็ทำงานได้สบายผู้พิพากษาก็ทำงานได้สบายรัฐบาลก็มีงบประมาณที่จะไปพัฒนาประเทศชาติได้อย่างสบายมีนโยบายอะไรก็ว่าไปเงินจะเหลือเยอะนะนี่ที่เกิดคดีความเพราะการฆ่ากันเกิดคดีความเพราะลักช่อกันเกิดคดีความเพราะประพฤติผิดในกามไปการฆ่าถึงการฆ่ามนุษย์กันเป็นคดีความเพราะมุสาวาทหลอกลวงกันหรือรวมทั้งเรื่องการทำสัญญาเช็คเด้งกู้หนี้แล้วก็เป็นนอกระบบในระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันผิดทั้งนั้นนะรัฐบาลก็ไม่ต้องจัดตั้งบุคคลมาเดี๋ยวเกลี่ยใกล้เกลี่ยหรือปราบปรามอะไรต่างๆยิ่งน้ำเมาเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคนที่ไม่เสพสิ่งมึนเมาสิ่งให้โทษสุราเมรัยและมัจฉะคือของเมายาบ้ามันก็เมายาไอซ์มันก็เมาพอเมาแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะก็ก่อให้เกิดความประมาทนะเกิดความประมาทพอเกิดความประมาทแล้วก็ทำอะไรผิดพลาดแต่ถ้าไม่เสพสุขภาพก็จะดีร่างกายก็จะมีกำลังวังชาจิตใจก็จะมีผุดผ่องใสถ้าไม่สบายไปทุกเรื่องเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าป้าเหมือนกับถูกเชิญไปอยู่ในสวรรค์แล้วเรียกว่าเป็นสวรรค์บนดิน Paradise on the earth สวรรค์บนดินและแน่นอนละโลกนี้ไปแล้วนี่ก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ไปนรกไม่ไปอบายภูมิไม่ไปนรกเหมือนกับข้อความข้างต้นนะนี่ก็สูตรหนึ่งไม่ต้องอธิบายมากหรอกพูดแล้วโยมเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจถามได้นะถ้ายังไม่เข้าใจถามได้สูตรที่146ชื่อมิตตสูตรมิตตะนะมอมาตระอิตอเต่าสองตัวมิตตะว่าด้วยธรรมของผู้ควรคบและไม่ควรคบนะอันนี้โยมต้องระวังนะศึกษาบุคลิกภาพอุปนิสัยใจคอคนหน่อยว่าจะเป็นผู้ควรคบหรือไม่ควรคบนะเอาที่ไม่ควรคบก่อนผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการไม่ควรคบไว้เป็นมิตรนะ5ประการคืออะไรนะชายทำงานเกินไป1ชอบหาเรื่องก่ออาธิกรณ์1เป็นมักผู้มักโกรธต่อผู้อื่น1ใช้โมโหโกรธาบางครั้งบางทีแม้แต่ประธานมานั่งอยู่ก็ยังโกรธประธานนะ
ชอบเที่ยวไปเรื่อยไม่อยู่กับที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่รู้จักกาลเทศะเวลาที่ประกอบการงานทำมาหากินก็ไปเที่ยวใช่เวลาเขาให้เที่ยวก็ทำกุลีกุจอจะทำงานอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่สามารถที่จะอธิบายความให้ผู้อื่นเห็นแจ้งเข้าใจกล้าหาญตรงอาจรื่นเริงด้วยแนวคิดที่ถูกต้องที่เหมาะสมสมควรนี่คนอย่างนี้แหละท่านทั้งหลายเรียกว่าไม่ควรคบถ้าประกอบด้วยองค์5ประการนี้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ควรคบคบไปก็ไม่ได้อะไรนอกจากไม่ได้อะไรแล้วมีแต่จะเสียส่วนว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการเหมือนกันที่ควรคบเป็นมิตรคำว่ามิตรก็แปลว่าที่ผู้ที่มีน้ำใจพึ่งพาอาศัยกันได้นะประการที่หนึ่งก็คือไม่ใช้งานนั้นพร่ำเพรื่อดูหน่อยดูฐานะกันหน่อยว่าจะใช้เหมือนเด็กมันก็ไม่ได้ ประการที่สองไม่ก่อความรำคาญไม่ก่อปัญหาอยู่ในหมู่คณะแล้วก็ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เอาเรื่องกังชั่วชั่วข้างนอกมาเล่ามาสู่กันฟังไม่เอาเรื่องความบาดหมางอะไรข้างในไปกระจายข้างนอกอย่างนี้เรียกว่าไม่ก่ออธิกรณ์คือไม่สร้างปัญหาขึ้นมาในหมู่คณะในกลุ่มบุคคลที่อยู่ทำงานอยู่ด้วยกันนะประการที่สามก็คือไม่เป็นคนมักโกรธแม้แต่ผู้ใหญ่จะตักเตือนก็น้อมรับด้วยดีท่านประธานแนะนำพร่ำสอนตักเตือนก็ไม่ถือโทษโกรธแค้นภาษาพระท่านใช้คำว่าปดักกินักกาหีคือรับโอวาทโดยเบื้องขวารับโอวาทโดยเบื้องขวาหมายความว่ารับด้วยความเคารพประการที่4ที่4ก็คือไม่เป็นคนร่อนเร่พเนจรไม่รู้จักกาลเทศะถ้าเป็นพระก็เรียกว่าในพรรษาก็ยังก็เที่ยวไม่เลิกเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวไปนี้ไม่ได้อยู่กับที่กับทางถ้าอย่างนี้ก็มันก็ไม่ควรครบแต่ว่าถ้าอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วก็จะไปไหนก็ไปในการอันสมควรอันนี้ก็เป็นผู้ที่ควรคบได้ถ้าสุดท้ายก็คือเป็นผู้สามารถเพื่อจะเจรจาความถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็ชี้แจงให้เข้าใจกันได้ให้มีความรื่นเริงบันเทิงใจให้อาหารด้วยข้ออธิบายที่มันชัดเจนสมควรถ้าอย่างนี้ก็คบเป็นมิตรกันได้นะอยู่กันได้นานเป็นประโยชน์อันนี้ก็วันนี้ก็สองมิตินะหนึ่งว่าโดยเหมือนนรกเหมือนสวรรค์การที่สองก็สูตรที่สองก็ว่าเรื่องคนที่ไม่ควรคบและคนที่ควรคบเป็นมิตรมิตรนั่นแปลว่าผู้มีน้ำใจผู้มีใจดีผู้มีใจเมตตามีใจกรุณามีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีใจรักมิตร
ม่ใช่เอาแต่ใจตัวเองโดยเฉพาะคนที่มักโกรธเนี่ยหรือบางครั้งบางทีไม่ยอมเข้าใจคนอื่นโกรธเอาง่ายๆฉุนเฉียวเอาง่ายๆที่เราก็เห็นกันมานะในบรรดาครอบครัวสามีภรรยาที่เอาแต่ใจตัวเองกันเนี่ยไอ้ตอนนี้ยังไม่ใกล้ชิดกันโอ้ยพรรณนาสรรพคุณอย่างนั้นอย่างนี้คบกันมาดูใจกันมา3ปี5ปีได้เวลาจะแต่งงานตั้งหลักตั้งฐานปรากฏว่าพอแต่งงานกันได้อ่ะไม่ตอนไหนภาษาโบราณก็เรียกว่าก้นหม้อยังไม่ทันดำแตกกันแล้วไม่เข้าใจกันใช่แล้วปรับความเห็นกันไม่ได้นี่สำหรับญาติโยมนะญาติโยมยุคสมัยใหม่ยุคใหม่ก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่หน้าจอแก้วจอเงินนี่พอจะแต่งงานและประชาสัมพันธ์โปรโมทกันจังพรีเวดดิ้งราคาเป็นแสนเป็นล้านไม่กี่วันไปแล้วไปคนละทิศคนละทางแล้วบางทีก็ได้ลูกสักคนหนึ่งก็ปล่อยลูกเป็นมีปัญหาบางคู่ก็แย่งลูกกันบางคนก็ปฏิเสธไม่รับผิดชอบดูแลลูกจนถึงขนาดว่า มีลูกแล้วก็บีบคอเนี่ยหรือยังไม่ทันจะออกมาดูลอกก็เอาไปทำล้วงออกเสียทำแทงเสียจะมีความสนุกสนานสร้างเวรสร้างฆ่าสัตว์บาปหนานะอย่างนี้บาปหนามันหลายภพหลายชาติเนี่ยไม่แน่นอนนะการฆ่าสัตว์ด้วยเจตนาอย่างนี้มันไม่มีทางพ้นจากอบายได้เลยอบายทุกขติวินิบาตนรกที่ใดที่หนึ่งที่ต้องไปแล้วเพราะว่าการฆ่านี่นรกมันเดือดร้อนนะมันเป็นทุกข์นะก็เหมือนกันแหละคนที่ไปสำสอนมากทางกามแล้วก็ผลสุดท้ายมาตั้งท้องตั้งครรภ์ขึ้นมาก็มาเดือดร้อนจิตใจเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลานึกอยู่ในอนาคตว่านี่ท่านเด็กในท้องออกมานี่จะดูแลอย่างไรจะทำอย่างไรบางคนต้องปิดบังพ่อแม่บางคนต้องปิดบังเพื่อนเพื่อนนักเรียนนักศึกษาก็อายแต่ว่าเวลาไปทำกันมันไม่อายก็น่าสงสารนะเด็กเหล่านั้นก็คงสร้างเวรสร้างกรรมมานะที่ถูกเอาออกซะยังไม่ทันครบ9เดือนนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้วันนี้หมดเวลานะขอความสุขสวัสดีจึงมีแด่ทุกท่านพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีมีใครบ้างมีใครมาบ้างวันนี้ก็ตามไปดูนะเมื่อคืนมาน้อยวันนี้จะน้อยกว่าเดิมหรือเปล่าคงไปเที่ยวสงกรานต์กันเยอะนะตามความเหมาะสมนะโยมพระครูสุนทรศรีละคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังไม่ไปสงกรานต์ที่ไหนอยู่ที่วัดนี่เลยนะตาลนครอ้าวตาลนครตาลไหนไม่รู้นครเนี่ยนะตาลนครนี่เดี๋ยวต้องตามเช็คดูตาลนครเนี่ยสมศรีลักษณะวิลาศสาธุเกศราพรหมาศสาธุแปะนันทิการสาธุเกริกเกียรติเก่งสาธุเกศราพรหมาศบอกว่าขอกราบด้วยความเคารพเจ้าค่ะท่านสาธุ
มณีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสมศรีลักษณวิลาศก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะแปะนันทิการก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะมณีแสงจันทร์แล้วก็ภิกขุสมัคคาราโมเอ๊ะมาสัมภาษณ์ได้ยังสมัคคาราโมนี่วันนั้นเห็นบอกว่าจะมาสัมภาษณ์นะนักศึกษาปริญญาเอกด็อกเตอร์นะสุขมวงบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณครับผมสาธุนี่เวอร์จิเนียมังส์ไม่เอสนะเวอร์จิเนียมองศิษย์เก่าวัดราชาลักกี้จังบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุค่ะมูสาก็บอกว่าไม่ว่าอะไรก็สาธุรังสรรทองสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับสาธุจรัสสิริพันธ์สาธุนะสริตพงเทศะบำรุงสาธุครับพระอาจารย์มังสาธุคุณสุนทรเจนสาธุด็อกเตอร์มณีรัตน์มีจันทร์เพชรกราบนมัสการข้าพระอาจารย์สาธุนี่จบด็อกเตอร์ไปแล้วนะยินดียินดีวัชรินทร์โอภาสรามรสสาธุรัชนีเกษมสันโอยอมหญิงนะรัชนีเกษมสันบอกว่ากราบนมัสการสาธุสาธุสาธุว่างั้นอนุโมทนาเฉลิมพนัสโนไทยบอกว่ากราบถวายความเคารพอย่างสูงครับสาธุต้าสิทธิมงคลก็บอกว่านมัสการสาธุครับจารุชาบุญอินสาธุสุรางบุญมีนมัสการสาธุเจ้าค่ะสาธุเพิ่งปาริชาติว่าไงบ้างอ่ะกราบสาธุค่ะว่างั้นธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์สาธุน้อมกราบนมัสการครับอาจารย์สบายดีนะตอนนี้มหาวิทยาลัยปิดยังไม่รู้บุคลากรคงไม่ปิดแต่เด็กคงปิดนะกระแสเพชรหนุนสาธุจักรพันธ์สุยโพน้อยสาธุสุดท้ายที่จักรพันธ์สุยโพน้อยพระคุณเจ้าเนี่ยนะก็ยังน้อยอยู่คืนนี้นะก็คงน้นแหละไม่กี่คนก็อ่านได้จบเร็วดีนะเอาละวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสบายกายใจพระก็ต้อนรับญาติโยมมาดีก็แล้วกันวันสงกรานต์ข่าวสารที่มันไม่เป็นมงคลก็มีเยอะนะโยมก็ไม่รู้เหนื่อยใจหรือเปล่าที่จะไปวัดไปวาพบพระพบเจ้านี่จะเหนื่อยนะโยมนะพระที่ยอมไปทำบุญคงจะไม่เป็นเช่นนั้นนะเช่นข่าวนะเช่นข่าวก็พระองค์นั้นก็ได้ข่าวว่าลาสิกขาไปแล้วท่านไม่ต้องเปล่งลาสิกขาหรอกถ้าหากว่าไปผิดอย่างนั้นแล้วก็นุ่งกางเกงได้เลยนะตามพระวินัยไม่ต้องไปเปล่งวาจาลาสิกขาแล้วโอ้สมุยอุดมธนชัยสาธุว่างั้นพรุ่งนี้มาหรือเปล่าวัดราชาเป็นเศรษฐินีสมุยไปแล้วโน่นไปอยู่แถวบางบัวทองโน่นอนุโมทนาสาธุแหละท่านทั้งหลายที่ติดตามฟังแล้วก็แชร์ต่อได้นะแชร์ต่อไปโอ้วินัยลักษณะวิราชก็เพิ่งมาเกษตรจังหวัดประจีนแต่ตอนนี้เกษียณแล้วนะอนุโมทนาสาธุนะหลานสาวที่ไปทำอยู่ประจีนก็ทำงานนะก็ออกแล้วมาอยู่ที่ไหนแถวปทุมเนี่ยมาหางานใหม่ที่ปทุมแล้วบอกว่าวินัยบอกว่ากราบนมัสการครับมาสาธุวันนี้จบเท่านี้นะสวัสดี